พี่ออดคะหนูยังไม่อยากให้พี่กลับเลยอ่ะแต่มันถึงเวลาที่พี่ต้องกลับแล้วนะก็หนูยังไม่หายคิดถึงพี่เลยนี่คะอดทนหน่อยนะยังไงเราก็ได้อยู่ด้วยกันทุกคืนแน่นอนพี่ขอเวลาหน่อยนะคะคุณเก่งพี่ก็ได้แต่บอกให้หนูอดทนให้หนูรอแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะจันนี่จ๋าไม่งอแงนะคะคนเดียวของพี่คอนโดนี้พี่ก็เพิ่งซื้อให้หนูไปนะพี่ขอแค่ให้หนูใจเย็นๆพี่กำลังหาวิธีที่จะมาอยู่กับหนูได้นานๆอยู่นะก็ได้ค่ะเก่งมากงั้นพี่ไปกันนะคะอิ่มทั้งจุกเลยตอนนี้พี่โอ๊ตคะทำไมเดี๋ยวนี้พี่อิ่มง่ายจังเมื่อก่อนอะพี่กินมาแบบนี้ต้องเยอะเลยนะพักนี้พี่น่าจะเครียดนะพอดีเดือนหน้าพี่ต้องย้ายไปเป็นผู้จัดการภาคอีสานพี่ก็เลยเครียดพี่ก็ต้องไปนานเป็นเดือนๆ เลยสิคะใช่หนูคิดถึงพี่แย่เลยพี่ไม่อยู่อ่ะหนูต้องลำบากแน่ๆเลยจะไปทำงานรถก็ไม่มีถ้ารถเมล์หนูก็นั่งไม่เป็นงั้นเอางี้ไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่พาหนูไปออกรถคันใหม่จะได้มีรถไปใช้จริงเหรอคะขอบคุณพี่ออสน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่พ่อที่สุดเลยที่รักขาให้พี่ชื่นใจหายคิดถึงหน่อยนะเดี๋ยวก่อนสิคะทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่ออกไปอาบน้ำให้ตัวหอมๆก่อนดีไหมคะเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนชุดเซ็กซี่ร้อนนะคะมาแล้วค่ะทำไมมองหน้าแบบนั้นล่ะคะที่รักคะ
ิคะที่รักทำหน้าอย่างกับเห็นผีที่รักขาที่รักมาได้ไหมคะทำไมหนูจะมาไม่ได้ก็นี่มันห้องเพื่อนรุ่นน้องหนูเขาบ้างไหมจริงๆนะพี่ฉันน่ะแอบคบกับผู้ชายคนนึงอยู่แต่เขามีภรรยาอยู่แล้วอ่ะเขาดูแลฉันดีทุกอย่างเลยนะคอนโดที่ฉันอยู่เขาก็ซื้อให้พี่โอ๊ตหนูมานั่งดื่มกาแฟกับรุ่นพี่ค่ะพี่โอ๊ตจะมาหาหนูเหรอคะ4 โมงคะได้ค่ะน้ำเดี๋ยวหนูจะรีบกลับไปรอนะคะเดี๋ยวนะผู้ชายที่จะแอบคบชื่อโอ๊ตเหรอใช่ทำไมหรอสามีฉันก็ชื่อโอ๊ตคงไม่บังเอิญนะอย่าบอกนะว่าคนนี้ไอ้โอ๊ตคือที่รักขาคือเรื่องเนี้ยพี่อธิบายได้นะจะอธิบายอะไรอีกหลักฐานคาตาแบบนี้พอกันทีผู้ชายเจ้าชู้แบบแกใครอยากได้ก็เอาไปฉันไม่เอาฉันก็ไม่เอาเหมือนกันขนาดเพื่อนฉันดีกับแกมากขนาดนี้แกยังกล้านอกใจเพื่อนฉันได้อีกหน่อยแกก็คงทิ้งฉันไปมีคนอื่นสินะที่รักขาที่รักขาพี่ขอโทษนะยกโทษให้พี่นะได้ฉันยกโทษให้ก็ได้ฉันก็ยกโทษให้เหมือนกันค่ะปล่อยตัวเหี้ยไปตัวนี้ถือซะว่าปล่อยสัตว์เอาบุญอ๋อแล้วก็ขอบคุณสำหรับรถยนต์คันใหม่ที่แกเพิ่งปล่อยให้ฉันฉันก็ขอบคุณนะสำหรับคอนโดห้องนี้แล้วก็ตังค์แกให้ฉันใช้อีกนี่หมายความว่าพวกเราสองคนนี่รวมหัวหลอกฉันใช่ไหมได้ฉันจะแจ้งความเอาผิดพวกเราสองคนโทษฐานหลอกลวงจะเอาสิคะเชิญแจ้งความเลยแกให้ด้วยความสนิทพวกเราไม่ได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงแกดูสิศาลจะตัดสินว่าใครผิดใครถูกฝากไว้ก่อนเว้ยผู้ชายเร็วๆมันต้องเจอแบบใช่สัตว์